มาดูชาติพัฒนากล้าครับจะนำเสนออะไรฮะการแก้ปัญหาค่าไฟแพง3นาทีครับครับขั้นแรกก่อนเลยนะครับค่าผันผวนหรือที่ว่าค่า FT ไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคิดอยู่ที่93สตางค์เราจะตัด93สตางค์นี้ออกจากเงินของท่านทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใช้ไฟอยู่มาสัก600หน่วยต่อหลังเนี่ยค่าไฟลดทันที4-500บาทแน่นอนนะครับงั้นก็เอาค่าผันผวนออกทำไมเอาค่าผันผวนออกเพราะว่าแหล่งสำคัญที่สุดก็คือแก๊สธรรมชาตินะครับแก๊สธรรมชาติสำคัญที่สุดอยู่ในอ่าวไทยอ่าวไทยเนี่ยใช้อยู่มาสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่มาจากอ่าวไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาจนถึงวันนี้ลดลงเรียบร้อยโดยเฉพาะยิ่งบาทก็แข็งค่าขึ้นไอ้แก๊สเหลวที่ต้องไปซื้อคือ LNG เนี่ยมันก็ซื้อน้อยลงเพราะอ่าวไทยเราเร่งการผลิตขึ้นมาแล้วนะครับค่าเงินบาทก็แข็งขึ้น FT เนี่ย93สตางค์ตัดทิ้งได้แน่นอนนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ครับไอ้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาลักไก่คิดเราแพงเนี่ยเพราะเขาขาดทุนเยอะปัดปีที่แล้วทำไมขาดทุนเยอะแหล่งบงกตเอราวัณเชฟรอนส่งมอบไปกฟไอ้ปตท.สผ.ช้าก็เอาก๊าซถูกจากอ่าวไทยขึ้นมาช้าเพราะไอ้ที่ช้าคนซวยคือเรานะครับงั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยกฟผ.เจ๊งอยู่ใช่ไหมไหนขอดูที่นี่เท่าไหร่กระทรวงคลังเนี่ยสามารถจะออกพันธบัตรไปช่วยได้นะครับต้นทุนพันธบัตร10ปีเนี่ยอยู่ 2% เศษต้องไปดูว่าดอกเบี้ยที่กฟผ.โดนอยู่วันนี้เท่าไหร่ถ้าโดน7โดน8อย่างนี้ต้องปรับโครงสร้างของกฟผ.ให้เขาสู้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือเข้าไปรื้อโครงสร้างหนี้ของกฟผ.ให้เขาเอาสู้ได้แต่ไม่ใช่ผักภาระมาที่เราตอนนี้น่าเกลียดมากที่ไปเจ๊งกันไว้ผักภาระมาที่เรานะครับงั้น FT ตัดได้แน่นอน9บาท9.3 สตางค์ซึ่งรัฐบาลลุงตู่ขณะนี้เนี่ยเดือนหน้าก็จะขึ้นอีกนะ FT จะขึ้นจาก93สตางค์เป็น98สตางค์โหดมากนะครับวิธีคิดของรัฐบาลปัจจุบันนี้ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงอันนี้พูดถึงทางไกลก่อนส่วนเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเกินที่เขาพูดกันเรื่องเกินว่าเฮ้ยไฟฟ้าสำรองเกินทั้ง50เกินยุคไหนรู้ไหมครับดังต่อไปนี้ครับสัญญาเซ็นสมัยยุคคุณยิ่งลักษณ์แต่ว่าไอ้การมาเจริญเติบโตมโหฬารมหาศาลเนี่ยเกิดขึ้นสมัยลุงตู่คือต้องไปทั้งคู่อ่ะคือทั้งสองท่านก็ต้องมีส่วนในเรื่องนี้ทั้งคู่ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับไฟฟ้าขณะที่มันเกินอยู่วันนี้ 50% เรารู้ใช่ไหมการสำรองเกินขนาดว่าโควิดไม่ค่อยใช้ไฟยังต้องจ่ายค่าไฟเกินเลยเชื่อไหมเมื่อสักก่อนยุบสภาไปเซ็นสัญญาเพิ่มแม่โขงใหม่แม่โขงใหม่ก็เซ็นเพิ่มมาหนึ่งด้วยแถมล่าสุดนี่เปิดไฟฟ้าไอ้พลังงานทางเลือกประมูลใหม่อีกคนได้ก็น่าเดิมๆอย่าบอกว่ารัฐบาลนี้รับมาจากรัฐบาลเก่าแค่นั้นไม่ได้ครับท่านไปเพิ่มเยอะด้วยเพราะฉะนั้นนะผมว่าคิดถึงอนาคตท่านยังไงก็ต้องมาลื้อโครงสร้างแก้หนี้กฟผ.ก่อนพอแก้หนี้กฟผ.เสร็จเรียบร้อยให้เขาดอกต่ำที่สุดลงมาดู FT ยาว FT มาผักภาระให้พวกผมอีกนะครับ FT ต้องตัดทันทีแล้วผมมั่นใจว่าตัดได้ด้วย93สตางค์แล้วก็อยากจะบอกว่าพอแล้วเรื่องพลังงานผมว่ามองไปข้างหน้าละวันนี้เห็น IO เริ่มทำงานซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วไม่สบายใจฉะนั้นคิดว่ามองไปข้างหน้าดีกว่าครับครับโอเคตอนบอกว่าพอแล้วใจหายแวบเลยเออคิดอยู่เหมือนกันพอแล้วจะต่อเรื่องอะไรแต่นี่เป็นมุมมองที่แต่ละพรรคก็เสนอมาเรื่องของค่าไฟแพงเนาะก็เป็นเรื่องที่จริงๆประชาชนสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าใช่คือคำถามมันมีอยู่แหละอะไรทำให้แพงแต่ว่าแต่ละพรรคก็เสนอมาแล้วว่าวิธีแก้คือต้องทำยังไงก็ผมขอพาดพิงนิดนึงได้ไหมครับใช้เวลาใช้สิทธิ์พาดพิงใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือจากเมื่อสักครู่โอเคโอเคเมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องของ 5,000 เมกะวัตต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับผมชี้แจงอย่างนี้ครับในช่วงนั้นถ้าหากคุณเป็นรัฐบาลนะครับในการที่จะดูเศรษฐกิจไปข้างหน้าการเพิ่ม 5,000 วัตต์ในวันนั้นประกอบกับเศรษฐกิจที่จะโตขึ้นไปข้างหน้านั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากนะครับการที่ประเทศต้องมีระบบพลังงานเอาไว้รองรับเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นถ้าสมมติคุณเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่พลังงานคุณตามไม่ทันอันนี้คือสิ่งที่เป็นหายนะนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือการวางแผนด้านพลังงานไปข้างหน้าของรัฐบาลในช่วงนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากรัฐบาลนี้ที่ทำให้เศรษฐกิจโตไม่ได้ตามที่คาดหมายไว้ในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโตไม่ทันกำลังใช้ของพลังงานมันก็ดรอปลงนะครับนั่นคือเป็นส่วนเพิ่มที่ทำให้เกิดแก๊ปตรงนั้นนะครับก็นี่แหละเห็นไหมสรุปก็คือเซ็นเกินไปเพราะสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ส่วนขยายรัฐบาลลุงตู่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นอาการเกี่ยงไงอีกคนนึงบอกคนนั้นเซ็นนี่ก็ต้องทำตามที่สัญญาบอกอีกคนก็เกี่ยงบอกว่าไม่เกี่ยวกับเกี่ยงอยู่กันแบบนี้แล้วถึงบอกมองไปข้างหน้าดิมองไปข้างหน้าเราอย่าเกรงใจนะต้องไม่เกรงใจทุนแล้ว
เราก็รู้ว่าทุนคนนั้นเป็นใครไม่เกรงใจแล้วมองไหมฮะมองไหมคุณอัธวิทย์ก็ยังคุณอัธวิทย์ก็ยังตอบผมไม่ตรงคำถามอ่ะในตัวไหนผมตอบไม่ตรงคุณว่าผมกำลังบอกว่าทุกขณะอย่างเช่นวันนี้ก็ตามคุณอัธวิทย์ก็ต้องวางแผนพลังงานเผื่ออนาคตต้องดู GDP growth ในอนาคตและคุณอัธวิทย์ก็ต้องดูว่าพลังงานที่จะใช้ในอนาคตเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนความมั่นคงทางพลังงานไม่ต่างกันเลยนะครับคุณจะมายกเลิกระบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณจะไม่วางแผนในการใช้ระบบพลังงานในอนาคตแล้วก็ปล่อยให้ประเทศไฟดับบ้างไม่ดับบ้างผมว่าอย่างนี้ไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทุกรัฐบาลก็ต้องมีการวางแผน GDP growth ในอนาคตนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้น8ปีที่ผ่านมา GDP มันดรอปแรงนะครับนั่นหมายถึงว่าก็เลยมีการใช้ไฟฟ้าที่ลดน้อยลงตาม GDP ที่ลดน้อยลงอันนี้เห็นด้วยว่าเราต้องการความมั่นคงด้านพลังงานเนาะแต่ว่าสิ่งที่เรามีคำถามก็คือว่าทำไมสัญญาต้องเป็น25ปีถูกต้องครับทำไมต้องการันตีกำไร 10 กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยน่าจะมีคำตอบมันน่าจะผมว่าชัดเจนคุณประภูมิตอบทีเดียวผมว่าคุณประภูมิตอบได้ชัดเจนมากก็คือเกิดขึ้นสมัยคุณยิ่งลักษณ์และเป็นการประมาณการที่จะเอาแบบนี้ทำไม25ปีเขามองว่าประเทศไทยจะโตแบบนี้ทำไมนะครับก็อย่างที่เรียบอกแต่ว่าตัวสัญญาไปดูเนื้อสัญญาดีนะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มาเพิ่มสมัยลุงตู่ได้เพิ่มอีกนะครับเพราะผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยถ้าโยนกันไปโยนกันมาเอาข้างหน้าไหมว่าข้างหน้านโยบายเป็นยังไงแล้วแต่ว่าต้องห้ามเกรงใจทุนไงก็ผมย้ำอยู่ว่าอย่าเกรงใจทุนเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี่ไงหัวใจสำคัญผมพูดอีกคำถามเดียวครับคือก็เข้าใจได้อยู่นะครับที่ประมาณจาก GDP growth นะครับแต่คำถามผมมากกว่านั้นคือทำไมเป็นรายเดียวแล้วตอนนั้นมีรูเมอร์อย่าเรียกว่ารูเมอร์เลยครับมีข้อสงสัยเต็มไปหมดแล้วก็ทำให้ส่งใครบางคนสามวันครับไม่อยากพูดมากกว่านั้นโอเคอาจารย์ทิ้งไว้นี่จะตอบไหมผมตอบอย่างนี้ครับโอเคเห็นด้วยกับการที่การไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันเสรีมากขึ้นนะครับย้อนกลับไปที่อาจารย์สันติพูดนะวันนั้นการประมูลราคาไม่มีอะไรผิดปกติครับคนที่ได้รับสัมปทานได้รับการชนะราคาเนี่ยก็เป็นคนที่เสนอราคาต่ำสุดก็ไม่ได้ต้องไปถามราชบุรีนะครับว่าจริงไม่จริงรู้ไหมครับรู้ไหมว่าลงทุนอย่างนี้ก็ไม่จบลงไฟฟ้าราชบุรีเนี่ยผมเอาก็มานิดนึงนะถ้าวกมาแล้วอ้อยเต็มไปเลยเชื่อไหมสัดส่วนรัฐจะต้องเป็นเจ้าของการผลิตเนี่ย 51% นักลงทุนเขียนนะ yes วันนี้ถืออยู่มานัก 34% กว่าที่กฟผ.ทำเฮ้ยแล้วบริหารยังไงอ่ะให้ลดสัดส่วนเอกชนเบียดมาเรื่อยเบียดมาเรื่อยโรงไฟฟ้าราชบุรีที่เมื่อกี้พูดนะครับเมื่อก่อนอยู่อันเดอร์กฟผ.นะวันนี้เป็นของใครไปแล้วอ่ะเป็นของเอกชนไปแล้วสัดส่วนเอกชนมันบีบเข้ามาเรื่อยๆอ่ะคือจินตนาการภาพตามว่าวันนี้ความมั่นคงทางพลังงานอยู่ไหนถ้าคุณบอกว่าความมั่นคงทางพลังงานเกินครึ่งไปอยู่ในมือเอกชนหมดมันก็บีบคอเราดิครับและทุกหลายที่เราพวกเรากำลังพูดกันอยู่ทุกพักขณะนี้ผมว่าทุกพักมีนโยบายหมดคือโซลาร์รูฟท็อปใช่ถ้าโซลาร์รูฟท็อปมันเกิดขึ้นจริงเราจะเห็นสมรรถนะจริงของประชาชนว่าภาคประชาชนผลิตได้เท่าไหร่จากแสงอาทิตย์อันนี้จะไปเบียดภาคเอกชนสู้มันเพราะอันนี้ผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยถ้าเรามองไปข้างหน้าแล้วนะไม่เกี่ยงกันว่าซ้ายขวานะโซลาร์รูฟท็อปผลิตนะหน่วยชนหน่วยเมื่อกี้ทางนี้ก็พูดว่าหน่วยต้องชนหน่วยทางนี้ก็พูดว่าเน็ตมิเตอร์ลิงหน่วยชนหน่วยเอาป่ะล่ะถ้าเอาแบบนี้ทุนก็หนาวอ่ะแค่นี้เองได้ตอบไหมได้นิดนึงเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเขาคิดว่าดูเรื่องค่าไฟเดี๋ยวผมตอบสั้นที่สุดโอเคก็คือคุณอัธวิทย์กำลังจะใช้ซีนาริโอณวันนี้ย้อนกลับไปคุยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับซีนาริโอณ10ปีที่แล้วถามว่าเรามีเรื่องของโซล่ามั้ยเรามีเรื่องของพลังงานลมมั้ยเรามีอัลเทอร์เนทีฟเอเนอร์จีมั้ยคำตอบคือไม่มีนะครับถ้าทำณวันนั้นการไฟฟ้าระบบการให้ไฟฟ้าของประเทศไทยจะฟลักชูเอทมากแล้วก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้นะครับคุณถ้าวันเนี้ยเห็นตรงกันเราควรจะไปสู่เรื่องของโซล่าควรจะมีการกระจายเรื่องของการแข่งขันแต่ณวันนั้นถามว่าตัวของ alternative energy เนี่ยมีไหมคำตอบคือไม่มีนะครับเรากำลังพูดกันคนละมิติและคนละเวลาถือว่าได้แสดงความเห็นคนละมุมนะจุดยืนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรได้เห็นกันอ่ะผิดถูกเดี๋ยวประชาชนเขาเห็นแล้วเขาฟังเองส่วนนี้ถือว่าได้ยืนยันความคิดของแต่ละฝ่ายโอเคอันนี้ข้อแรกนี่ข้อแรกเลยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ